สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ของไปฟาร์มนะคะช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลงานบุญเข้ามาทุกทีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ channel ของไปฟาร์มก็เลยจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไปทำผมสำหรับเข้าวัดทำบุญกันค่ะโดยวันนี้นะคะฟาร์มก็ได้รวบรวมเอาทรงผมที่สวยสุภาพน่ารักมาให้นะคะก็สามารถประยุกต์ใช้สำหรับทั้งเด็กวัยรุ่นแล้วก็ผู้ใหญ่ได้เลยนะคะจะง่ายแค่ไหนไปชมกันค่ะก่อนอื่นนะคะฟาร์มจะทำการม้วนปลายผมให้งุ้มเข้าหน้าเป็นทรงเบสิกก่อนนะคะผมทรงนี้เพื่อนๆจะใช้เครื่องรีดผมตรงหรือว่าเครื่องทำผมรอนก็ได้นะคะก็ถ้าเป็นเครื่องรีดผมตรงเนี่ยก็ค่อยๆบิดมือนะคะนิดนึงไม่ต้องให้เขาม้วนเยอะถึงขนาดว่าเป็นรอนผมนะแค่แบบประมาณนี้พอนะคะอีกด้านหนึ่งก็ทำเหมือนกันค่ะม้วนเข้ามาด้านหน้านะคะตอนนี้นะคะผมเราก็จะงุ้มเข้าหากันแบบนี้นะคะทรงแรกนะคะจะดูเป็นทรงหวานๆแต่มีสไตล์นะคะฟาร์มจะทำการจับชอบผมด้านข้างนะคะมาอย่างนี้จากนั้นแบ่งผมเป็น3เส้นนะคะเพราะว่าเราจะถักเปียค่ะแล้วเราก็ทำการถักเปียค่ะสอดผมตรงนี้นะคะไปด้านใต้แล้วก็เอาผมด้านหน้าสอดเข้าไปจากนั้นก็หยิบผมด้านหน้าเนี่ยนะคะมารวมปุ๊บเราก็จะได้เปียที่ว่าเขาเปิดหน้านะคะแล้วก็หยิบผมเส้นถัดไปพอถักมาจนถึงกึ่งหลังใบหูนี้นะคะที่เหลือถักเป็นเปียยาวต่อไปอีกนิดเดียวค่ะเสร็จแค่นี้นะคะแล้วเราก็เอาหนังยางมารัดได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็เอาผมตัวนี้นะคะซ่อนไปใต้ผมด้านนอกของเราแล้วเราก็เอากิ๊บดำยึดผมเอาไว้นะคะให้เขาอยู่ด้านใต้เราก็จะมองไม่เห็นกิ๊บแล้วก็ผมเปียข้างล่างนะคะผลที่ได้ก็จะเป็นทรงแบบนี้นะคะและนี่ก็เป็นทรงแรกของเราค่ะต่อไปนะคะเราจะทำการพับชอบผมง่ายๆนะคะเราจะแบ่งผมด้านหน้าออกมาอย่างนี้นะคะจากนั้นยีเล็กน้อยเพื่อให้เขาดูมีวอลลุ่มค่ะเสร็จแล้วเกลาผมให้ดูเรียบๆนะคะจากนั้นเราก็บิดพับชอบผมเล็กน้อยค่ะเราก็ทำการติดกิ๊บโดยซ่อนกิ๊บเอาไว้นะคะเสร็จแล้วนะคะใช้ปลายนิ้วคีบผมออกมาด้านหน้านะคะเพื่อให้ผมตรงนี้เนี่ยโค้งรับกับรูปหน้าของเรานะคะทีนี้ก็ไปทำอีกข้างนึงค่ะจับชอบผมขึ้นมายีเล็กน้อยจากนั้นก็ทำการพับชอบผมค่ะแล้วก็ติดกิ๊บไปซ่อนกิ๊บไม่ให้โผล่ออกมาด้านนอกนะคะดึงชอบผมออกมาเล็กน้อยเพื่อให้เข้ากับรูปหน้านะคะไม่ดูรีบแบนติดหนังหัวเกินไปนะคะแล้วก็จัดชอบผมสองข้างนะคะให้ดูเป็นปริมาณที่บาลานซ์กันค่ะเราก็จะได้ทรงผมที่ดูสวยสุภาพแล้วก็เรียบง่ายนะคะต่อไปก็จะเป็นทรงที่เรียบง่ายมากๆเลยนะคะนั่นคือการมัดผมครึ่งศีรษะค่ะแบบประมาณนี้นะคะในการทำผมแต่ละครั้งนะคะให้ทุกคนเช็คหน้าของตัวเองนะเพราะว่าพอมัดผมแรกๆเนี่ยผมเราจะรีบติดศีรษะนะคะซึ่งจะทำให้เวลาเราถ่ายรูปออกมาแล้วแบบหน้าใหญ่ไงเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้หางหวีนะคะในการดึงผมให้พองสูงขึ้นดูมีวอลลุ่มนะผมด้านหลังเราก็จะตกแต่งเล็กน้อยด้วยโบแบบนี้นะคะซึ่งถ้าใครมีเครื่องประดับอย่างอื่นที่ไม่ดูหวาเกินไปดูเรียบๆง่ายๆก็สามารถนำมาใช้ได้เช่นกันค่ะสว
ทรงต่อไปนะคะเราจะปาดผมแสกข้างแบบนี้นะคะจากนั้นหยิบผมหลังหน้าม้าของเรานะคะคือถ้าใครไม่มีหน้าม้าเนี่ยก็สามารถหยิบผมด้านหน้าไปได้เลยนะคะโชว์เหม่งไปได้เลยแต่ความเป็นคนที่ถ้ามีหน้าม้าแล้วน่าจะสวยกว่าไงก็หยิบช่อผมขึ้นมาช่อใหญ่แบบนี้นะคะจากนั้นแบ่งเขาเป็น2เส้นแบบนี้ทีนี้ฟาร์มก็จะบิดเกลียวนะคะเริ่มจากเอาด้านหน้าเนี่ยนะคะพาดไปข้างหลังฟึ๊บจากนั้นช่อที่อยู่ข้างใต้นะคะหยิบผมด้านหน้าขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ไปรวมกับช่อข้างใต้นะคะจากนั้นพันเข้าไปด้านหลังฟึบแบบนี้เสร็จแล้วหยิบช่อข้างหน้ามารวมกับช่อที่อยู่ข้างใต้แล้วก็พันตลบไปข้างหลังฟึบนี่นะคะคือทำอย่างนี้วนไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะได้ผมเกลียวๆออกมานะทำเรื่อยๆนะคะมาจนถึงหลังใบหูตรงนี้นะคะจากนั้นก็บิดเขามาเรื่อยๆค่ะจนถึงปลายผมนะคะเราก็เอาหนังยางรัดไว้ค่ะเอากิ๊บหนีบเขาไว้ก่อนเพราะว่าถ้าไม่หนีบไว้ผมมันจะดีดแล้วมันก็จะคลายนะคะจากนั้นนะคะเรารวบผมด้านที่เหลือค่อยมาอยู่ด้านข้างนะคะอยู่ใต้หูเล็กน้อยนะคะประมาณนี้แล้วก็รัดหนังยางไว้ค่ะผมไม่ต้องรัดให้ตึงเกินไปนะคะให้ผมดูหลวมๆดูปล่อยๆนะคะเหมือนไม่ตั้งใจมากนะจากนั้นปล่อยผมออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็เอาผมที่เหลือเนี่ยมาพันๆรอบหนังยางค่ะนี่แบบนี้เสร็จแล้วก็เอากิ๊บดำนะคะมาสอยติดทีนี้ผมส่วนนี้นะคะก็จะบังหนังยางตรงนี้พอดีนะคะทรงนี้นะคะถ้าหากว่าใครผมยาวประมาณนี้นะคือจะสวยมากกว่านี้นะแต่ตอนนี้ทุนน้อยผมมีแค่นี้ค่ะขอโทษทีค่ะใครที่อยากเก็บผมนะคะเราก็มีทรงที่สามารถต่อยอดจากผมทรงนี้ได้นะเดี๋ยวเราจะมาแกะผมทรงนี้ออกก่อนนะคะเราก็เอากิ๊บหนีบตัวนี้ไว้ก่อนเหมือนเดิมแล้วเราก็คลายผมออกนะคะจากนั้นเราไปทำการเกลียวผมอย่างนี้นะคะด้านนี้ค่ะจำได้ไหมเอ่ยแยกผมออกมาเป็นสองฝั่งด้านหน้าพาดไปข้างหลังจากนั้นหยิบผมช่อหน้านะคะมารวมกับช่อหลังแล้วก็พักผมไปข้างหลังทำไปเรื่อยๆนะคะจนไปถึงหลังใบหูค่ะพอเสร็จแล้วนะคะก็ทำการหมุนเกลียวจนถึงปลายผมเลยนะคะแล้วก็รัดหนังยางไว้ค่ะติดกิ๊บไว้ก่อนนะคะผมที่เหลือนะคะทำการมัดเป็นหางม้านะคะก็ไม่ต้องสูงแล้วก็ไม่ต้องต่ำมากเกินไปนะคะจากนั้นนะคะก็แยกผมหางม้าเป็นสองฝั่งแล้วก็ทำการเกลียวเขานะคะเสร็จแล้วก็วนไว้เลยค่ะทำเป็นก้นหอยนะคะแล้วก็ติดกิ๊บดำค่ะพยายามคลำหาผมที่แบบเขาชี้ๆออกนะคะแล้วก็เก็บด้วยกิ๊บดำนะหรือใครจะใช้เน็ตตาข่ายมาช่วยก็ได้นะคะผมก็จะไม่ชี้ไม่ลุยนะคะแบบนี้จากนั้นปล่อยผมมาทีละข้างนะคะฟาร์มจะเริ่มจากข้างนี้ก่อนนะปล่อยเขาออกมาแล้วก็พาดไปข้างหลังนะคะพาดไปข้างหลังแบบนี้นะแล้วก็ทำการติดกิ๊บค่ะพยายามติดแล้วก็ซ่อนกิ๊บลงไปให้ชิดกับผมชิดกับมวยนะคะเราก็จะมองเผินๆไม่เห็นกิ๊บดำดูรกตานะคะแบบนี้จะดูแพงมากกว่านะเราก็ทำแบบเดียวกันกับผมอีกข้างนึงค่ะจับพาดไปด้านหลังแล้วก็พยายามซ่อนปลายผมนะคะทรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอ
ไปนะคะเราก็จะทำการมัดผมขึ้นค่ะทั้งหัวเลยนะจุกไม่ต้องสูงขนาดซามูไรนะก็ให้สูงประมาณนี้นะคะจะเป็นเลเวลความสูงที่แบบไม่ได้ทำให้หน้าดูแก่นะนี่จากนั้นก็มัดผมนะคะเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะคะที่ว่าเราจะค่อยๆคีบผมขึ้นมาค่ะเพื่อให้รับกับรูปหน้าของเรานะคะจะใช้การคีบผมหรือว่าใช้หวีก็ได้นะเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็ทำการม้วนปลายผมนะคะอันนี้เนี่ยม้วนให้เขาหยิกได้เลยนะคะผมก็จะเป็นเกลียวอย่างนี้นะคะจากนั้นให้เราหมุนเกลียวของเขานะคะให้ไปในทิศทางเดียวกันค่ะนี่นะคะผมก็จะดูเป็นเกลียวน่ารักแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาติดโบกันนิดนึงค่ะทรงต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นทรงที่แบบค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะเราก็จะมาทำการมัดหางม้าก่อนนะคะความสูงของหางม้าเรานะคะก็อยู่ประมาณสักช่วงโคนใบหูตรงนี้นะคะสูงประมาณนี้เมื่อเรามัดเสร็จแล้วนะคะอย่าเพิ่งคลายหางม้าออกมานะคะให้มัดเป็นจุกแบบนี้ค่ะปลายผมชี้ขึ้นนะจากนั้นคว้ารูตรงกลางนี้นะคะออกมาแหวกนะคะจากนั้นก็ม้วนผมที่เป็นจุกๆนี่แหละค่ะใส่เข้าไปนะคะก็พยายามให้มันเรียบที่สุดนะเท่าที่จะทำได้ก็ลองคำคำผมเราดูแล้วกันนะคะว่ามันจะมีปลายๆโผล่ออกมาหรือเปล่านะคือเราไม่มีตาหลังหรอกค่ะแต่เราก็พยายามให้เขาไม่แลบไม่ปิ้นออกมานะคะจากนั้นนะคะเราก็มาจัดระเบียบทรงผมด้านหน้าของเรานะคะหวีให้เข้าร่องเข้ารอยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าผมดูรีบดูแบนเกินไปเราก็ใช้หางหวีงัดผมขึ้นมานะคะให้ผมดูพองไม่ติดหนังหัวนะคะก็ได้ประมาณนี้นะจากนั้นใช้เครื่องประดับค่ะอาจจะเป็นกิฟต์เป็นโบอะไรก็ได้แต่กรณีนี้ฟาร์มจะใช้หวีสับนะคะพร้อมจะสางหวีสับลงมาจากด้านล่างนะคะปึ๊บขึ้นมาด้านบนอย่างนี้พอใกล้ๆถึงงัดเขาเล็กน้อยนะคะแล้วก็ปักเข้าไปในผมค่ะให้เต็มร่องของเขาเลยนะคะแบบนี้ค่ะทรงสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้น่าจะเป็นทรงที่แบบเรียบง่ายที่สุดเลยนะแล้วก็เป็นทรงที่แบบน่ารักนะก็จะมัดเป็นดังโง่ขึ้นไปเลยนะคะดังโง่ในเลเวลที่จะทำให้เราไม่ดูแก่แล้วก็ไม่ดูแฟชั่นจ๋าจนเกินไปนะคะคือดังโง่ที่อยู่ระหว่างมุมหัวตรงเนี้ยค่ะก็ประมาณมุมนี้นะคะคือไม่ต้องขึ้นมาอยู่ตรงกลางหัวหรือว่าไม่ต้องไปอยู่ที่ท้ายทอยมากเกินไปนะคะเอาแบบว่าพอเราทำจุกมาปุ๊บแล้วเราจะมองเห็นจุกเล็กๆอยู่ตรงเนี้ยค่ะแล้วเราก็มัดหนังยางไปเลยอันนี้จะเป็นทรงที่เปิดเหม่งนะคะจากนั้นเราก็มางัดผมขึ้นนะคะเพื่อให้สวยเข้ากับรูปหน้านะคะแต่ว่าวันนี้เราไปวัดนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เป็นแฟชั่นจ๋าเกินไปไม่ทำให้ผมดูฟุ้งดูเวอร์วังนะคะเหมือนอยู่ในสตูดิโออะไรอย่างเงี้ยจากนั้นฟาร์มก็จะฉีดสเปรย์เล็กน้อยนะเพราะว่าฟาร์มมีผมหน้าม้าไงเสร็จแล้วนะคะก็จะทำการบิดเกลียวดังโง่นะคะหมุนหมุนวนวนเขานะคะแล้วก็เกลียวเป็นดังโง่แบบนี้คือไม่ต้องให้เขาใหญ่ดูเป็นแฟชั่นมากนะคะให้เป็นจุกเล็กๆน่ารักเวลาถ่ายรูปเนี่ยก็จะเห็นประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็ติดกิ๊บค่ะก็อย่างที่ฟังบอกนะคะว่าเวลาถ่ายรูปเนี่ยก็จะเห็นแบบดังโง่นิดนึงก็จะดูน่ารักไม่แก่นะคะ
นี่ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ8ทรงผมนะคะที่สวยสุภาพน่ารักนะคะเหมาะกับการไปวัดไปทำบุญนะคะสำหรับใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel ของใบฟาร์มนะคะสำหรับใครนะคะที่ต้องการให้ฟาร์มนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความสวยความงามนะคะก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่กล่องข้อความด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะวายแบบหญิงไทยใจงามมาก